โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีแฟนๆเที่ยวทั่วไทยบายอเล็กทุกท่านนะครับสวัสดีนะนะน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับโอเควันนี้ผมก็มาแบ่งปันเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้เนาะที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์โควิดที่มาจากทองหล่อนะครับผมที่มาจากทองหล่อเนาะปัญหาก็คือน่าจะเป็นมาตรการการดูแลระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประกอบการเนาะอันนี้เราก็นะมันก็ไม่สามารถควบคุมดูแลทุกอย่างได้อย่างเพอร์เฟกต์หรอกเนาะสิ่งที่เราพึงประสงค์แล้วก็เราพอจะทำได้ก็คือเราต้องหาวิธีป้องกันเนาะอ่ะโอเคก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปโอเคพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเกี่ยวกับปัญหาของโควิดเนาะว่าเราจะรับมือกันยังไงนะครับก็ง่ายๆครับวิธีการรับมือในสไตล์ของผมเนาะก็คือเวลาเราไปจอดรถก็ควรที่จะแบ่งเวลาจอดตากแดดบ้างไอ้ซันรูฟตรงเนี้ยเราสามารถเปิดได้เปิดให้มันไอ้เนี้ยนี่ซันรูฟเนี่ยเปิดแผงผ้าม่านสีดำตรงนี้ออกมาเปิดเพื่ออะไรก็อย่างน้อยๆอ่ะถ้าสมมติว่ามันมีคนที่มีเชื้อเนาะดันมาขึ้นรถร่วมกับเราเนี่ยหรือว่ามีภาชนะสิ่งของอะไรต่างๆที่เข้ามาขอฝากไว้แล้วดันมันมีเชื้อที่ติดจากมือผู้ป่วยเนี่ยมาอยู่ในรถเราเนี่ยแล้วเขาก็มาเอาแล้วพอเขามาเอาแล้วเนาะทีเนี้ยมันก็ยังมีเชื้ออยู่ในรถเราแล้วเราจะทำยังไงให้เชื้อโควิด-19 เนี่ยมันตายก็นี่แหละก็เหมือนที่ผมบอกนั่นแหละเราควรที่จะเจียดเวลาเอารถเราไปจอดตากแดดเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าห้างแมคโครหรือว่าไปท่องเที่ยวที่ไหนต่างๆเนาะให้เราเปิดม่านบังแดดออกนะครับแล้วก็ให้มันรับแสงอาทิตย์มาฆ่าเชื้อนะครับค่าเชื้อจอดไว้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับคือมันตายแน่นอนอ่ะ 100% จากที่ผมดูแล้วก็ฟังข่าวมาจากด็อกเตอร์ทั้งอู่ฮั่นทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งไทยเนาะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงจอดรถตากแดดตายแน่นอนครับตายชัวร์ 100% นั่นแหละควรที่จะจอดรถตากแดดทิ้งไว้บ้างเปิดม่านออกถ้าไม่เปิดม่านออกได้ไหมแบบรีบเงี้ยก็ได้ครับเพราะว่ามันก็มีกระจกเนาะเอ้ยแต่ถ้าคุณไปติดฟิล์มอะไรก็แล้วแต่แล้วเรามันไม่ร้อนมันยังเย็นอยู่อันนี้ก็ถือว่าผมช่วยไม่ได้นะครับก็คือเชื้อโรคมันอาจจะอยู่ในนี่แหละแล้วมันก็ดูดอากาศแล้วก็มาพ่นให้เราหายใจต่ออาจจะติดต่อก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะจอดรถตากแดดบ้างหรือว่าเอารถไปคลีนตามสถานที่ให้บริการล้างรถดูดฝุ่นอะไรก็แล้วแต่แหละก็บอกให้เขาล้างรถคลีนรถให้ซะเช็ดเอาแอลกอฮอล์พนักงานเขาก็จะเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดตรงนี้เนาะเรียบร้อยกี่บาทก็ค่อยจ่ายกันไปถ้าเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครบควรที่จะล้างรถนะครับเพราะว่ารถเราต้องใช้ทุกวันเนาะจำเป็นต้องใช้ทุกวันนั่นแหละก็ดูแลมันบ้างตรงที่เราเน้นเป็นพิเศษนั่นก็คือตรงพวงมาลัยแล้วก็ตรงด้ามจับประตูเปิดปิดนี่ตรงพวงมาลัยตรงไฟเลี้ยวตรงนี่แหละเป็นคอนโซลถ้าเป็นฝั่งข้างหลังก็ตรงผักเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เราผักออกอ่ะใช้มือผักออกอ่ะตรงประตูตรงเนี้ยนั่นแหละให้เราเน้นเป็นให้บอกพนักงานเน้นเป็นพิเศษอ่ะต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่านเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19ให้ฟังน้องว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็มีข่าวออกมาเนาะว่าด็อกเตอร์จากจีนอ่ะเขาคาดการณ์ว่าไม่ช้าก็เร็วนะครับเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันจะขยายการติดเชื้อเป็นวงกว้างเลยนะครับขยายเป็นวงกว้างเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากขณะเนี้ยมันมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นนะครับและมันมีสภาวะแล้วก็ระยะการฟักตัวที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษเนาะ
ที่มาจากต่างประเทศเนาะที่ชาวต่างชาตินำเข้ามาเนี่ยแล้วก็มันจะฟักตัวในเวลาที่ต่างกันโดยที่ไม่ถูกตรวจพบเนื่องจากสแครนาริโอข้างต้นแทบจะไม่สามารถควบคุมได้และหลีกเลี่ยงได้ไม่ได้เลยครับก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างภาวะภูมิคุ้มกันด้วยตัวเราเองจากอะไรบ้างก็ร่างกายการกินการนอนการออกกำลังกายนั่นแหละนอน8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำกินอาหารให้ครบ5โมงกินพวกส้มเนี่ยเพราะว่ามันมีพวกสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้ตัวเราอ่ะพวกส้มวิตามินซีถ้าพูดตรงๆเนาะเพราะพวกส้มพวกวิตามินซีอะไรนี่แหละพวกของเปรี้ยวอ่ะเนาะหรือว่าพวกผักหลากสีผักสีสดสีแบบเข้มๆสีม่วงสีส้มเนี่ยแล้วก็ทานนะมันจะได้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับตัวเราเนาะโควิดภูมิคุ้มกันของคุณก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับการติดเชื้อโควิด-19 เนาะอย่าพึ่งแมสนะครับผมอย่าพึ่งแมสหรือว่าการล้างมือเพียงอย่างเดียวอันนี้มันเป็นแค่ไปต้นเหตุก็คือใส่ถุงมือหาถุงมือมาซื้อเลยครับเพื่อนๆแล้วก็นานๆหาถุงมือมาใส่เลยถุงมือยางอ่ะถุงมือเหมือนถุงมือแพทย์อ่ะกล่องละไม่กี่บาทไม่กี่ตังค์เองใช้ตั้งหลายวันใช้ได้ตั้งนานครับนานๆซื้อมาเลยครับน้องๆเก่งอยู่แล้วแหละไม่ต้องบอก โอเคก็มันเป็นมาตรการป้องกันที่สากลเนาะแมสแล้วก็การล้างมือแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเราต้องสร้างภาวะภูมิคุ้มกันด้วยเองหรือว่าตื่นเช้ามาตากแดดตอนเช้า5-6โมงเช้า7โมงเช้าแต่ว่าไม่เกิน7โมงเช้าเพื่อได้รับวิตามินดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ยิ่งยวดนะครับแล้วก็ได้ผลเลยทีเดียวสำหรับวิตามินดีจากแสงแดดเนาะในเรื่องการทำร้ายชั้นโอโซนจากคาร์บอนอันนี้ผมไม่รู้เนาะก็ค่อยไปตามสืบเอาเองรู้แต่ว่าวิตามินดีอ่ะมันมาจากแสงแดดเนาะก็ไปหาตากแดดเอาครับอันที่สองนะครับให้เรากินสิ่งที่ดีที่เรียกว่ากินดีไม่ได้เกี่ยวกับอาหารอาหารเลือดลดไม่เกี่ยวนะครับแต่เป็นอาหารที่เป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถผลิตสารแอนติบอดีนะครับสารแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายปริมาณนั้นและอย่าลืมควบคุมปริมาณน้ำตาลของเราอย่างเคร่งครัดนะครับการกินน้ำตาลที่ผ่านการกลั่นมากเกินไปอาจทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนื้อเลือดขาวของเราเสื่อมลงนะครับนี่เรื่องจริงต่อมานะครับก็มันจะทำให้เซลล์เนื้อเลือดขาวของเราไม่มีการทำงานเป็นเวลา5ชั่วโมงดังนั้นเราต้องเลือกและควบคุมการกินให้ดีๆครับประการที่3โคโรนาไวรัสมีโหมดการแพร่พันธุ์ล่วงหน้าที่จะดีขึ้นเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงฤดูหนาวเอาละครับงานเขาละในช่วงฤดูหนาวโอ้โหในช่วงฤดูหนาวก็พยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าโคโรนาไวรัสหรือว่าไวรัสพวกโควิด-19 เนี่ยมันสามารถอยู่ในสภาวะภูมิอากาศเย็นหรือว่าแบบติดลบไม่ติดอากาศเย็นครับติดลบมันตายอยู่อากาศเย็นนะครับอยู่ได้นานเป็นปีเลยนะครับปีสองปีเลยคือถ้าเราไม่ไปไหนแล้วมันยังลอยนิ่งๆเป็นสภาวะลอยอากาศลอยอย่างเงี้ยแล้วเราดันเผลอสูดหายใจเข้าเราติดเลยครับคุณผู้ชม ปี2ปีเลยนะคือมันอยู่ได้ในสภาวะภูมิอากาศเย็นนะครับในพวกหิมะพวกอากาศเย็นๆเนี่ยมันชอบครับเชื้อโรคมันชอบอะไรเย็นๆอากาศนิ่งๆมันชอบอากาศไหลๆอากาศถ่ายเทมันไม่ชอบแล้วก็อากาศร้อนๆแดดๆมันไม่ชอบแนะนำให้เราออกแดดมากขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มวิตามินดีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของเราผู้เชี่ยวชาญคนอื่นได้ทำการวิจัยและเผยแพร่การวิจัยติดเชื้อทางเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการรับประทานวิตามินดีเสริมในช่วงฤดูหนาวสามารถลดการติดเชื้อภายในช่องทางเดินหายใจได้นะครับคุณผู้ชม
ช่วยได้พอสมควรเลยทีเดียวแหละช่วยใน2ใน3เลยหากคุณไม่สามารถหรืออาบแดดได้จริงๆคุณควรที่จะเลือกวิตามินดีมาทานเพิ่มประการที่4นะครับงานวิจัยรัสเซียชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนคุณต้องบ้วนปากนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมบ้วนปากครับนะเพื่อนๆด้วยน้องๆน้องๆฉลาดอยู่แล้วไม่ต้องบอกโอเคก็คืออย่าลืมบ้วนปากครับลิสเตอรีนใช่ลิสเตอรีนนะคุณอย่าลืมบ้วนปากแล้วกลั้วคอกลับบ้านทุกครั้งหลังออกไปข้างนอกนี่ทำเลยครับนานาเพื่อนๆนานาครับทำเลยนะครับกลั้วคอนะครับกลั้วคอนะครับโอเคนะครับ